อย่างเดียวครับพอดีพกตังค์มาน้อยวันนี้มาเจอร้านผลไม้ที่น่าสนใจก็เลยมาเก็บคลิปไว้ฝาก FC กันนะครับร้านนี้เขาจอดอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว22ออกขายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับออกขายตั้งแต่4โมงเช้าเลยก็คือ10โมงเนาะให้จอดจนกว่าจะขายเลยใช่ไหมครับก็จอดจนกว่าจะขายหมดเลยเนาะนี่ผมอยากกินนี้ครับยำตอนยำเนี่ยจะดูสวยครับนี่เอาอย่างเดียวเหรอคะรวมอะไรไหมอย่างเดียวครับพอดีพกตังค์มาน้อยไม่ยำรวมก็ได้เผ็ดไหมเอากลางๆก็พอครับก็น้ำยำปลาเป็นหนมตื่นนะครับยังเลยครั้งแรกเนี่ยโอ้คนข้นเลยนะเดี๋ยวชิมปลามันไม่เหมือนคนอื่นเขาปลาสดโบราณอย่างนี้เขาเรียกยำละกำใช่ไหมยำสละสละอ๋อยำสละนะครับขออภัยนี่เขาเรียกยำสละนะครับผมก็ติดโบราณไปหน่อยเรียกแต่ละกำเลยก็ขายกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับขายตั้งแต่สมัยยังสาวเลยนะจ้ะลองชิมผมจะชิมไงเนาะเนี่ยแรกกันเลยเดี๋ยวได้ดมันติดแมสทำมะม่วงค่ะแต่ว่าแยกค่ะแยกกันจะแตกอร่อยจริงสูตรโบราณครับมันไม่เหมือนสมัยที่ใหม่เขาทำกันแบบรสชาติมันจะถึงไหมอืมอร่อยที่ไหนก็ตอบไปเลยมาเจอของดีแต่วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเอาแยกน้ำยันนะคะมาเจอของดีก็ให้แล้วครับเปรี้ยวอย่างเดียวช่วงเย็นนี้ประมาณกี่โมงหมดครับหมดก็กลับบ้านเลยไม่แน่นอนเนาะได้ไม่แน่นอนเขาขายหมดเลยใช่ไหมหมดทุกอย่างบางทีก็บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ไม่แน่ครับแล้วแต่ลูกค้าอะไรเนาะเท่าไหร่เจ็ดไหมลูกแพงไหมนึกว่าลูกค้าจะบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ได้กินเนี่ยคือทีเด็ดเลยไม่เหมือนใครจริงๆนะครับไม่เหมือนรับรองได้น้ำปลาไม่เหมือนที่อื่นครับน้ำปลาน้ำตาลโบราณเคี่ยว4ชั่วโมงกว่าจะได้รสนี้กว่าจะได้แบบนี้เหนียวแบบนี้4ชั่วโมงแล้วลูกถึงว่าที่ทำกินนั่นเองมันไม่ได้แบบนี้เนาะมันต้องใจเย็นๆใช้เตาถ่านเตาแก๊สก็ใช้แค่เตาถ่านเตาถ่านใช้เตาถ่านอย่างเดียวครับเพราะเตาแก๊สอ่ะมันแรงอย่างเดียวมันก็จะล้มอย่างเงี้ยเขาจะแบบลุมๆนะไปอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆนะ4ชั่วโมงตกไข่ขาด2ครั้งเอาเตาใหญ่ๆเชื่อมทีหม้อเบอร์60ใช้2วันวันละ2ครับแล้วมันเก็บได้นานแค่ไหนป้าเหรออาทิตย์นึงอาทิตย์นึงจ้ะไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดไม่ต้องถึงป้าใช้2วันหมดหม้อเบอร์60ไม่ใช่หมายถึงลูกค้าก็ซื้อไปอ่ะตู้เย็นไปคนนี้คือกินแล้วมันจะติดลมของป้าได้ใช้ไฟครับมันไม่ใช่แบบไอ้เราฟังเคี่ยวน้ำตาลแบบนั้นอ่ะเคี่ยวน้ำตาลอย่างนั้นจะเสียวไวเคี่ยวน้ำตาลที่เสียวเนี่ยของป้ามันเคี่ยวถึงนานครับแต่สำหรับใครที่ไม่ทานเนี่ยของคุณป้าก็มีพริกเกลือด้วยนะมีกะปิมีธรรมดามีทุกอย่างครับดูนะฮะทำได้น่ากินน่ะใครอยากกินยำกระท้อนก็มีนะมียำกระท้อนยำสลัดยำมะกอกอันนี้เขาเรียกมะกอกเนาะมะกอกนี่ปักหมุดก็ได้เลยนะครับหน้าก๋วยเตี๋ยว22ขายทุกวันเนาะ